สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่อง Big Media 9หรือว่า Big Media 9นะครับทาง YouTube นะครับเราพาเพื่อนๆหลังจากที่หาหน่อไม้เสร็จนะครับเรามากราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัวในชีวิตหน้าที่การงานกับศาลเจ้าพ่อพระวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับคนก็มาเยอะแยะเลยครับผู้คนครับผู้คนก็มาเยอะแยะตอนนี้นะครับเรามาในช่วงนี้ก็ดูสภาพข้างบนแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนฟ้ากำลังตกเลยนะครับต้องเรามาระวังในเรื่องของสุขภาพและการขับขี่ด้วยนะครับตอนนี้รถเยอะนะครับปะเราไปกราบสักการะไปไหว้ขอพรศักดิ์สิทธิ์พวกเฟิร์นพวกอะไรขึ้นนะครับด้วยความชุ่มชื้นนั่นเองครับปะเราไปกราบสักการะวอกัน ที่นี่นะครับดูในส่วนข้างบนสิครับผมก็ด้านหลังของศาลเจ้าพ่อพระวอก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นภูเขาภูผาสูงชันแล้วก็จะมีแล้วก็คนผ่านไปผ่านมาก็จะนำของมาเส้นไหว้หรือว่าถวายเจ้าพ่อพระวอครับป้าตามผมมาก็ของก็สิ่งของที่เจ้าพ่อพระวอล้ำพระองค์ทรงโปรดปรานก็คือไก่ครับไก่ม้าครับผมนี่ช้างด้วยนะครับไปตามผมมาศาลเจ้าพ่อพระวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับตามผมมาขออนุญาตเจ้าพ่อครับนี่วางก็ได้มั้งจะพอพวขออนุญาตเจ้าพ่อครับผมจะถ่ายลง YouTube ให้เรตติ้งผมดูดีถ้าผมจะนำผลไม้ขนมพวงมาลัยเข้ามาถวายพระองค์ท่านครับ
ในช่วงนี้ดูบรรยากาศรอบๆนะซึ่งตอนนี้ทั้งฝนทั้งลมเลยครับอากาศหนาวเย็นเหมือนกันนะครับที่ศาลเจ้าพ่อพ่อบอสังเกตเลยสังเกตได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์รถคันไหนผ่านไปผ่านมานี่จะต้องบีบแตรทุกคันแล้วก็สังเกตถึงความเคารพศรัทธาและก็เสียงศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ประชาชนทั่วไปก็ร่วมนับถือเวลาผ่านไปผ่านมานะครับก็จะบีบแตรเสมือนกับว่าถวายความเคารพหรือว่าสักการะนั่นเองนะครับให้ความเคารพนับถือแล้วก็นี่เลยนะครับต่อจากศาลเจ้าพ่อพระวรนะครับเรามาตามติดกันด้วยพระพุทธโคดมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางนาคปลกครับนี่ซึ่งก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับปางนาคปลกซึ่งก็จะมีพญานาคอยู่7เสียรครับไปเราขึ้นไปดูกันดูวิวดูวิวข้างบนสิครับผมฝนโปรยปลายเป็นหมอกอย่างกะอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าปะตามผมมาตามผมมามาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นดอกข้าวพรรษาครับผมดอกดอกข้าวพรรษาสวยครับแล้วก็ผมเหลือไปเห็นนี่เลยเดี๋ยวสักครู่ดีกว่าครับผมขออนุญาตครับผมเหลือไปเห็นเรียกว่าต้นลำโพงสีชมพูสีชมพูครับนี่สีชมพูจริงๆครับนี่ต้นลำโพงนะครับสวยมากครับแล้วก็ด้วยความที่บอกว่าชุ่มชื้นตลอดทั้งปีนะครับนี่ครับผมต้นลำโพงครับซึ่งอยู่ในบริเวณศาลเจ้าพ่อพระวรนั่นเองครับศาลเจ้าพ่อพระวรอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับโอ้โหดูสวยดีครับดอกจังเลยครับลูกดอกดอกสวยครับดอกสีชมพูนี่ก็เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับครับผมอยู่ในบริเวณศาลเจ้าพ่อพระวรครับขออนุญาตครับเดี๋ยวผมขอถอดรองเท้าก่อนนี่ก็คือหลวงพ่อทันใจนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ในบริเวณศาลเจ้าพ่อพระวรครับผมเ
คำไหว้หลวงพ่อทันใจครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะกุตะกะจายาริโยเอวังวันตาหังวัฏฐามิสัพพทาขอให้ผมและเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่บน Facebook ทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวนะครับจงมีความสุขเฮงๆรวยๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุก็ส่วนบริเวณภายในนะครับก็จะเป็นประดิษฐานพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับแล้วก็พระประธานของแต่ละวัดที่ดังๆนะครับก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์นี่เลยนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรพระศรีสักยมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงวัดไร่ขิงหรือวัดมงคลจินดารามจังหวัดนครปฐมพระแก้วมรกตครับแล้วก็พระพุทธชินราชซึ่งอยู่ประดิษฐานอยู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองครับขออนุญาตถ่ายครับผมแล้วก็ขอเชิญเพื่อนๆแล้วก็ยังต่างจังหวัดต่างอำเภอก็สามารถที่จะมากราบไหว้สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ศาลเจ้าพ่อพระวรนะครับหลวงปู่แหวนครับผมพระพุทธโสธรหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ขอประทานพรนะครับพระอาจนะวัดศรีชุมจังหวัดสุโขทัยครับนี่สุพรรณบุรีหลวงพ่อโตวัดป่าเรวัดป่าเรไลจังหวัดสุพรรณบุรีพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลวัดเขากงมงคลมิ่งมิตรประดิษฐ์ประติฐารามจังหวัดนราธิวาสพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนี่ก็พระพุทธวัดพระทองจังหวัดภูเก็ตหลวงตามหาบัวครับผมพระมหาไมมุนีวัดมหามุนีพญาจีสังภาพเมียนมาอยู่ในฝั่งของประเทศพม่านั่นเองครับสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลญาณพระพุทธเจ้าพระองค์แรกครับนี่และก็นี่คือบริเวณศาลเจ้าพ่อพระวรครับผมแล้วก็มาพบพันไม้บอกว่าดอกกระเจียวสีแดงออกส้มๆนะครับสวยมากอยู่ในบริเวณศาลเจ้าพ่อพระวออำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับแล้วก็จะเห็นได้ทั่วไปแถวภาคเหนือครับผมเราก็จะเห็นได้ทั่วไปนี่เลยนะครับตอนนี้ก็มีตามภาคเหนือนะส่วนมากจะอยู่ตามภาคเหนือดอกกระเจียวสีแถวภาคอีสานแถวภาคกลางสีส้มๆออกแดงๆครับสวยแล้วก็จะปลูกแถวบริเวณนี้แล้วครับสีสวยมากครับครับในช่วงนี้ก่อนที่จะส่งท้ายคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมนะครับเข
ข้ามาดูบริเวณรอบๆนะครับเราจะไปดูที่บอกว่าที่จุดประทัดสำหรับการจุดประทัดก็เพื่อถวายสักการะเจ้าพ่อพระวรนั่นเองครับเราไปดูกันนะครับนอนนะครับระวังเสียงดังด้วยนะซึ่งมีประเพณีซึ่งมีวัฒนธรรมซึ่งมีการปฏิบัติที่สืบต่อกันมานั่นก็คือจุดประทัดนมัสการบูชาเจ้าพ่อพระวรนั่นเองครับมีการบูชาประทัดเพื่อสักการะเจ้าพ่อพระวรครับในบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าสมเจ้าพ่อพระวรครับขอไปเจ้าพ่อพระวรขออนุญาตมาจากไหนครับมาจากไหนครับเนี่ยเฮงๆรวยๆนะครับเดินทางปลอดภัยผมมาจาก YouTube ขอบคุณครับผมวันนี้ต้องดำราเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมไปด้วยคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะเราจะพาเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมนะครับไปตะลุยไปเที่ยวตลาดริมเมยกันตามผมมาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับช่อง Big Media 9 Channel วันนี้สวัสดีครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ